วิสัยทัศน์นะครับของยุทธศาสตร์อันนี้นะครับทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดอยู่ผู้บริโภคครับอันนี้เน้นนะครับว่าทุกหมู่บ้านหมายความว่าทุกหมู่บ้านจะต้องมีน้ำประปาเข้าไปอันนี้มีแผนว่าจะต้องให้แล้วเสร็จภายในระยะแผนระยะกลางเองนะครับน้ำเพื่อการผลิตนะครับมีความหมายตรงน้ำเพื่อการผลิตนี้หมายความว่าน้ำทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ความเสี่ยงจากทุกภัยจะต้องลดลงนะครับคุณภาพน้ำจะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับในการจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืนภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุลเพราะว่าอันนี้ต้องดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันมาด้วยนะครับโดยเน้นเรื่องการเป็นส่วนร่วมทุกภาคส่วนอันนี้กฎหมายกำหนดอยู่แล้วนะครับสรุปสุดท้ายออกมานะครับได้เป็นแผนยุทธศาสตร์มาเป็นยุทธศาสตร์นะครับแผนเป็นประเด็นคือข้อสอบจะมีถามว่าต้องมียุทธศาสตร์นะครับมีต้องแบบผมยุทธศาสตร์นะครับก็คือยุทธศาสตร์เรื่องของการผู้บริโภคนะครับการจัดการน้ำผู้บริโภคยุทธศาสตร์เรื่องของการสร้างความมั่นคงน้ำภาคการผลิตก็คือภาคเกษตรและอุตสาหกรรมนะครับยุทธศาสตร์เรื่องของการจัดการน้ำท่วมและผลกระทบบางคนสงสัยว่าเราน้ำท่วมแล้วผลกระทบจากอะไรนะครับในแผนฉบับนี้นะครับเขาก็แยกว่าน้ำท่วมเนี่ยหมายถึงว่าน้ำที่ตกขังอยู่ในพื้นที่ฝนตกลงมาแล้วเกิดน้ำระบายไม่ทันน้ำเกิดท่วมขังก่อให้เกิดความเสียหายอย่างนี้คือน้ำท่วมนะครับของพื้นที่นี้ส่วนรูปของใครเพราะว่าน้ำหลากมาจากทางคลองเหนือมาลุกน้ำเข้าสู่ตัวเมืองหรือเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่การเกษตรต่างๆเพราะฉะนั้นมันเป็นที่อย่างของรูปใครของพื้นที่ตรงนี้ครับอันต่อไปคือยุทธศาสตร์เรื่องของการจัดการคุณภาพน้ำครับอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของน้ำเสียกับน้ำเค็มการจัดการน้ำเค็มนะครับยุทธศาสตร์ที่5เนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ของการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการทำลายดินอันนี้ก็จะไปเน้นในเรื่องของต้นน้ำสภาพป่านะครับรักษาต้นน้ำเพื่อเป็นแหล่งผลิตน้ำนะครับและสุดท้ายคือยุทธศาสตร์เรื่องของการบริหารจัดการนะครับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับกรมชลประทานนะครับถ้าดูจากชื่อแล้วเนี่ยก็คือตัวหลักๆเลยก็คือยุทธศาสตร์ที่2นะครับยุทธศาสตร์ที่3ยุทธศาสตร์4และก็ยุทธศาสตร์ที่6ครับยุทธศาสตร์ที่1เนี่ยเราอาจจะเกี่ยวบ้างแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นภารกิจชัดเจนอันนี้ก็จะต้องให้ทางกรมทรัพยากรน้ำการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักในการครับส่วนยุทธศาสตร์ที่5เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกรมพัฒนาที่ดินเรื่องของกรมป่าไม้ถึงอย่างเป็นหลักในการพัฒนานะครับเราเนี่ยเป็นหน่วยงานหน่วยงานรองหน่วยงานซัพพอร์ตเขานะครับแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยคือ4ยุทธศาสตร์ที่เราต้องดำเนินการนะครับยุทธศาสตร์ที่2ที่3ที่4และที่6นะครับที่6นี่คือทุกหน่วยงานต้องดำเนินการร่วมกันอยู่แล้วครับนี่เรามาดูยุทธศาสตร์ที่1ก่อนนะครับเรื่องของการจัดหาน้ำผู้บริโภคนะครับแม้เราจะไม่ได้เป็นคนเฉพาะหลักในการดำเนินการแต่ว่าเราต้องเป็นคนที่จะมีแหล่งน้ำให้เขาในการรับฟังอันนี้จะเน้นในเรื่องของนอกเขตพื้นที่ชลประทานเป็นหลักเลยนะครับการจัดหาน้ำผู้บริโภคเนี่ยครับก็คือเขาจะกำหนดดีว่าพื้นที่ไหนวิกฤตก็จะต้องเร่งเป็นจัดการตรงนั้นให้ได้เรียบร้อยก่อนนะครับเป้าหมายนะครับครอบคลุมทุกหมู่บ้านทุกชุมชนนะครับจะต้องมีแหล่งน้ำผู้บริโภคให้ได้นะครับภายในแผนระยะกลางครับอันนี้ก็จะเน้นพื้นที่วิกฤตในรุ่นน้ำมูลรุ่นน้ำชีนะครับรุ่นน้ำฝนนะครับหน่วยงานที่จะดำเนินการนะครับก็กรมทรัพยากรน้ำเป็นหลักนะครับถ้าว่าโครงการไหนจะต้องมีการสำรวจออกแบบก่อนนะครับผมเรียกว่าการดำเนินการนะครับไปจัดหาแหล่งน้ำด้วยก็มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นหนองคลองบึงนะครับแล้วก็แหล่งน้ำใต้ดินด้วยนะครับหน่วยงานอีกสองหน่วยงานที่จะเป็นหน่วยงานหลักที่ในการดำเนินการก็คือกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและการป่าส่วนภูมิภาคนะครับที่ก็เป็นอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่ใช้นะครับในการหาแหล่งน้ำผู้บริโภคให้กับเขาครับคือหนึ่งคือจะหาแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับทำเป็นแหล่งน้ำประปานะครับก็เป็นส่วนข้อความคุ้มรวมทั้งแหล่งเก็บกักน้ำชลประทานด้วยนะครับสามารถใช้ในการเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการประปาได้ไหมนะครับการใช้หาแหล่งน้ำประปาหรืออื่นอันนี้หมายเน้นในเรื่องของน้ำสะอาดนะครับน้ำสะอาดเพื่อที่จะใช้ให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการผู้บริโภคได้นะครับ
ให้อันนี้เราเป็นการบริการประปาส่วนภูมิภาคนะครับและการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของประปานะครับตรงไหนที่มันมีแล้วมันทำเสียหายจะต้องเข้าไปในการแก้ไขนะครับสุดท้ายคือจัดการน้ำดื่มให้โรงเรียนและชุมชนก็ตอนแรกที่เข้าไปทำยุทธศาสตร์ตัวนี้ต้องแบ่งแยกแบบว่าทำไมถึงให้จัดการน้ำดื่มให้โรงเรียนนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้แหล่งน้ำดื่มเนี่ยมันส่วนใหญ่ก็ต้องดำเนินการโดยกรมทรัพยากรธรรมชาติขุดเจาะบ่อบาดาลครับคราวนี้พื้นที่ที่มันจะเป็นพื้นที่ศูนย์กลางชุมชนหรือว่าเป็นพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันสาธารณประโยชน์เนี่ยครับนอกจากบริเวณอำเภอบริเวณอะไรแล้วเนี่ยจุดหนึ่งก็คือโรงเรียนนี่แหละเป็นจุดที่สามารถนำมาใช้ในการเป็นพื้นที่สาธารณะได้เขาก็เลยจะไปพัฒนาแหล่งน้ำในโรงเรียนแต่ว่าไม่ได้บอกว่าให้กับโรงเรียนให้นักเรียนใช้อย่างเดียวแต่ว่าให้ชุมชนบริเวณรอบๆโรงเรียนได้ใช้ด้วยนะครับเป็นแหล่งน้ำดื่มนะครับน้ำที่สะอาดนะครับแล้วก็ทำให้มีการใช้น้ำได้อย่างถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป้าหมายเลยนะครับคือในระยะกลางเนี่ยทั้งหมด 100% ของหมู่บ้านทั้งหมดในประเทศไทยต้องมีแหล่งน้ำที่บริสุทธิ์นะครับส่วนแรกถึงก็เป็นเป้าหมายรายระยะไปก็มีแหล่งน้ำต่อมาจะผ่านนะครับตัวที่วัดที่สำคัญคือก็ต้องหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำอันนี้บอกว่าให้ลดลงอย่างนี้แล้วเนี่ยพอถึงระยะกลางแล้วจะต้องหมดไปนะครับนอกจากว่ามีหมู่บ้านใหม่เกิดขึ้นนะครับก็อาจจะไปอยู่ในระยะต่อไปนะครับแล้วก็ตัวที่มีน้ำประปาก็จะต้องเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพระบบการใช้น้ำในปัจจุบันก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องของการจัดหาน้ำในเรื่องของการรองรับน้ำภาคการผลิตนะครับก็คือเรามาดูในปัจจุบันนี้ครับจะเห็นว่าการใช้น้ำหลักๆเลยก็คือเป็นน้ำภาคการเกษตรนะครับในเขตพื้นที่เกษตรชลประทานจะใช้ถึง 43% นะครับแล้วก็นอกเขตชลประทานหมายความว่าไม่ได้อยู่ในความดูแลของเรานะครับยังไม่ได้มีการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำชลประทานหรือว่าไม่มีระบบชลประทานเข้าไปก็32%นะครับแล้วก็ใช้น้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศนะครับ18%นะครับอีก4%เป็นเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่มีการรณรงค์ว่าในปีนี้น้ำมีน้อยนะครับนอกจากจะลดเรื่องการปลูกพืชดูแลปลูกพืชอะไรแล้วเนี่ยก็จะมีคนช่วยการรณรงค์เรื่องของการว่าการใช้น้ำผู้บริโภคเนี่ยก็พยายามให้ประหยัดด้วยอาบน้ำหรือใช้น้ำต่างๆให้ประหยัดการล้างรถอาจจะไม่ต้องล้างมากอะไรเงี้ยครับสำหรับคนที่อยู่ในเมืองนะครับมันก็ดีในเรื่องการสร้างจิตสำนึกในการใช้น้ำนะครับที่ใช้น้ำในภาคแต่ถ้าเรามาดูในเรื่องเปอร์เซ็นต์การใช้น้ำในภาคเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลต่อการลดการใช้น้ำเท่าไหร่เพราะในภาคเนี่ยมันใช้น้ำเป็นแค่10%คนที่มีผลลัพธ์ก็คือเรื่องของภาคการเกษตรมากกว่านะครับอันนี้ก็ผมแค่ให้เราได้รับทราบกันนะครับคราวนี้ในอนาคตภาคการเกษตรก็จะมีการขยายตัวนะครับพื้นที่เกษตรชลประทานจะมีมากขึ้นจนถึงปี70เนี่ยนะครับการใช้น้ำเนี่ยก็คือจะสูงขึ้นถึง40%นะครับนอกเขตชลประทานเนี่ยก็จะลดลงก็คือส่วนเนี่ยจะเป็นพื้นที่ชลประทานส่วนการรักษาระบบนิเวศนะครับก็อาจจะลดลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็น้ำเพื่อการบริโภคก็อาจจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นนะครับน้ำอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้นตามจำนวนอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นรองรับประชากรนะครับคราวนี้มาดูว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีปริมาณน้ำที่เราสามารถบริหารจัดการได้ครับอยู่ที่ประมาณ100,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรนะครับตัวนี้หมายถึงว่าน้ำบริหารจัดการได้ไม่ใช่น้ำที่เราเก็บทางด้านอย่างเช่นบริเวณน้ำฝายที่จะพดเข้าสู่ระบบชลประทานก็แล้วแต่นะครับมันอาจเก็บกักได้สัก100,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ100,000 ลูกบาศก์เมตรแต่ว่าน้ำที่ไหลเข้ามาแล้วเราบริหารจัดการในฐานโดยประมาณจะถึง200-300 ลูกบาศก์เมตรอย่างเงี้ยต้นนะครับนี่เราก็ดูปริมาณน้ำที่เราจัดการได้ปริมาณนี้อยู่ประมาณ700,000 ล้านแต่อย่างไรก็แต่ก็ยังขาดอยู่ประมาณ40,000 กว่าล้านนะครับ50,000 ล้านโดยเฉลี่ยในปัจจุบันนี้ครับในอนาคตนะครับเมื่อมีการพัฒนามากขึ้นนะครับมีการพัฒนาแหล่งน้ำมากขึ้นการบริหารจัดการน้ำจะบริหารการน้ำได้ดีขึ้นแต่การขาดแคลนน้ำเนี่ยถึงแม้จะลดลงก็จะขาดแคลนน้ำมากขึ้นอีกครับอันนี้ประเมินจนถึงสิ้นสุดแผนนะครับคือเป็นปี 2070นะครับสำหรับภ
าคการผลิตนะครับหรือภาคการเกษตรอุตสาหกรรมนะครับเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์นี้ครับบอกว่าจะต้องลดความสูญเสียนะครับโดยการเพิ่มภาคพื้นที่ชลประทานเดิมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยชลประทานเรามีพื้นที่30,000 ไร่ทำยังไงให้การสูญเสียในพื้นที่ชลประทานเนี่ยมาลดลงเพิ่มประสิทธิภาพในพื้นที่นี้ให้น้ำได้อย่างประหยัดมากขึ้นอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วว่าการที่เราลดการใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกลงเนี่ยนอกจากว่าจะเป็นการรักษาน้ำต้นทุนในประเทศโดยแล้วส่วนหนึ่งก็จะเป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติด้วยในการที่จะนำน้ำไปใช้เพื่อที่จะประเทศในแต่ละที่จะนำผลผลิตไปขายให้กับประเทศเป็นปัจจัยหนึ่งที่เขาจะตัดสินใจซื้อของเราไปซื้อของเราครับอันต่อไปคือเรื่องของการจัดหาน้ำต้นทุนเพื่อรักษาระบบนิเวศอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ข้อกำหนดการเช่นในฤดูแล้งเนี่ยการรูปตัวของน้ำเก็บมีความจำเป็นมากนะครับทำให้การเก็บน้ำประปาหรือว่าพื้นผลการเกษตรบริเวณพื้นที่ที่อยู่บริเวณปลายน้ำเป็นต่อเนื่องกับทะเลนะครับได้รับการเสียหายจากน้ำที่มีน้ำเก็บรูปตัวน้ำไกลน้ำก่อยนะครับเพราะนั้นการที่เราจัดหาน้ำต้นทุนประกอบการเพื่อรักษาระบบนิเวศตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ใช้น้ำค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับปีหนึ่งก็เป็นหลักพันล้านลูกบาศก์เมตรพอสมควรเลยนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับมันจะมีช่วงที่น้ำเก็บสูงคือช่วงประมาณที่ทีนี้จากผลจันทร์นะสังเกตง่ายคือรูปผลผ่านผลผ่านที่เป็นประจันเป็นรวมนะครับถ้าใครอยู่เทียบเนี่ยก็บอกว่าช่วงนั้นน้ำทะเลได้ทับน้ำประปาแห่งก่อนครับน้ำประปาแห่งก่อนเพราะว่าน้ำทะเลสูงและในน้ำจืดที่เราเอามาผ่านกันเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับเรื่องของการนำน้ำมาแต่ว่าคือน้ำก่อนอาจจะไม่มีฝนมากต่อเราเท่าไหร่เพราะเราไม่ค่อยได้เอาน้ำมากินนะเราใช้แค่พวกเป็นส่วนใหญ่ถ้าน้ำกินเราไปกระซิบกันใช้แต่ว่าในเรื่องอุตสาหกรรมบางประเภทมีฝนมากต่อเนื่องของน้ำก่อนเช่นการผลิตเลนหรือการผลิตยานะครับน้ำถ้าไปน้ำก่อนจะทำให้ในผลผลิตเนี่ยทำไม่ได้นะครับดังนั้นพวกนี้ก็จะต้องมีน้ำสต็อกเอาไว้เป็นน้ำดิบบริสุทธิ์นะครับก็จากเดิมเนี่ยที่เคยผลิตไว้ในที่เคยมีน้ำสำรองไว้ส่วนหนึ่งก็จะต้องเพิ่มน้ำสำรองในส่วนที่ออกไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เราจะต้องทราบไว้นะครับการยุทธศาสตร์การหนึ่งนะครับข้อหมายของเราคือเรื่องของการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนนะครับที่เหมาะสมต่อการพัฒนาการเกษตรทำวิสัยทัศน์หมายความว่าเราจะมีการดูว่าวิสัยทัศน์ที่พัฒนาที่การเกษตรเนี่ยยังมีอีกเท่าไหร่ปัจจุบันนะครับที่มองดูแล้วเนี่ยมันจะสามารถหาเพิ่มได้อีกประมาณสัก30,000 ไร่นะครับเพิ่มได้อีกประมาณ10,000เข้าตัวนะครับและทีนี้30,000 ไร่ที่เพิ่มขึ้นอีกเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าน้ำที่มีเนี่ยมันมีความเหมาะสมหรือว่ามีปริมาณเพียงพอที่ไปตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์หรือไม่นะครับอันนี้เราก็ต้องมาเป็นหน้าที่ของพวกเราเนี่ยที่จะต้องมาดูแล้วก็ในรูปที่ไหนภาพเหล่านั้นเนี่ยเราจะวางโครงการวางแผนว่าน้ำอย่างไรให้ตอบสนองต่อพื้นที่ที่มีศักยภาพเรานะครับอันสุดท้ายคือจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษครับก็ผมก็ทราบแล้วว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยได้มีการกำหนดนโยบายประกาศพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาครับหลายๆเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตราดจังหวัดหนองคายนะครับจังหวัดสระแก้วนี่ครับประกาศพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราเหมือนกันว่าในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเราจะมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นอุตสาหกรรมรองรับภาคการเกษตรอุตสาหกรรมรองรับภาคการผลิตต่างๆนะครับเราก็ต้องหาแหล่งน้ำเพื่อไปตอบสนองต่อพื้นที่เหล่านั้นนะครับในพื้นที่เร่งด่วนนะครับก็มีการกำหนดไว้นะครับอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคลุ่มน้ำยมนะครับแก่กับท่าจีนะครับส่วนใหญ่พื้นที่เป็นพื้นที่ที่ได้รับความแห้งแล้งต่อเนื่องนะครับก็ต้องเป็นพื้นที่วิกฤตที่เราจะต้องเข้าไปบริการเป็นครั้งแรกนะครับคือเวลาจัดสรรงบประมาณก็จะลงไปตรงนี้ก่อนนะครับปัจจุบันนี้นะครับจากที่ได้เรียนทราบแล้วว่าพื้นที่การเกษตรของเราในปัจจุบันอยู่ที่30,000 ไร่นี่คือพื้นที่ในเขตชลประทานนะครับในพื้นที่ที่เราจะทำอะไรกันบ้างนะครับตามยุทธศาสตร์นี้บอกว่าต้องไปปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการให้ดีขึ้นนะครับเพิ่มปริมาณน้ำการเก็บกักแล้วก็เพิ่มพื้นที่ชลประทานแต่ว่า
การไหนมีศักยภาพในการเก็บกักมากขึ้นก็ให้เพิ่มไปเช่นปัจจุบันนี้มีหลายเขื่อนที่เรากำลังมองว่าจะยกระดับสันติเวให้สูงขึ้นเพื่อจะเก็บกักน้ำให้มากขึ้นนะครับก็มีการกำลังดำเนินการอยู่นะครับพื้นที่มีศักยภาพที่เราเลือกที่18ล้านไร่นะครับ18ล้านไร่นะครับมันตอนนี้เรากำหนดพื้นที่เวลาไปเดินไปบ้างครับในพื้นที่เหล่านี้ก็จะต้องกำจัดแหล่งน้ำแล้วก็ทำระบบชลประทานเข้าไปในพื้นที่18ล้านไร่ไม่ได้นะครับ18ล้านไร่เนี่ยในแผนของยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับปี70เนี่ยคงทำไม่ได้ถึง18ล้านไร่นะครับเพราะรัฐบาลก็ถึงบอกว่าให้ทำให้ได้ทั้งหมดประมาณ8ล้านไร่ครับจาก18ล้านไร่ก็เป้าหมายเราถึงปี69ก็คือจะพัฒนาให้ได้8ล้านไร่นะครับสำหรับพื้นที่เกษตรทั้งหมดที่เหลืออีก100ล้านไร่มันอาจจะพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่จะปลูกพืชแต่ว่ามันไม่มีศักยภาพพอที่พัฒนาเป็นแหล่งเก็บกักน้ำได้เพื่อที่จะรองรับพื้นที่เหล่านั้นนะครับดังนั้นนอกจากเราจะต้องใช้น้ำฝนแล้วเนี่ยก็ลองเขาก็มองว่าเขาไปหาพื้นปูแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นขุดคลองขุดหนองขยายให้เก็บกักน้ำได้มากขึ้นเอาไว้ว่าสุดท้ายเนี่ยพัฒนาเป็นน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรทำได้หรือไม่นะครับก็ต้องไปดูสภาพของมันนะครับคือทีนั้นแหละก็ตอนภาพแรกที่ถ่ายให้ดูเนี่ยว่าศักยภาพน้ำบาดาลน้ำตะลิงเราเนี่ยมีเป็นแสนล้านลูกบาศก์เมตรเลยแต่ว่าพอไปดูจริงๆแล้วเนี่ยการที่พัฒนาขึ้นมาใช้เนี่ยมันมีเงื่อนไขข้อจำกัดคือมันอยู่ลึกเกินไปกว่าที่จะลงทุนนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองที่อยู่ไม่ลึกมากนักแต่ว่าคุณภาพน้ำจะเป็นพวกน้ำเค็มน้ำอะไรเนี่ยเอาขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดการแพร่กระจายเค็มเป็นผลเสียต่อการพัฒนาศักยภาพของการเกษตรครับก็ไม่สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นการพัฒนาน้ำบาดาลการเกษตรข้อจำกัดหลายอย่างนะครับสุดท้ายถ้าเราทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเขาก็ให้มองว่าลองดูที่ว่าการผันน้ำจะได้เอาการทำเชื่อมต่อโครงข่ายน้ำผันน้ำข้ามรุ่นบางรุ่นเนี่ยมีน้ำเหลือคุณแล้วมีน้ำเยอะนะครับบางรุ่นขาดแคลนน้ำเอาน้ำจากรุ่นน้ำเยอะไปให้รุ่นน้ำขาดแคลนทำได้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งนะครับนอกจากว่าเป็นรุ่นน้ำภายในประเทศแล้วเนี่ยอาจจะใช้ลำน้ำที่เป็นลำน้ำธรรมชาติด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาลที่ประกาศทางการยุทธศาสตร์นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบนะครับแน่นอนว่าหน่วยงานเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่ากรมชลประทานเราเนี่ยก็จะไปอยู่ในผู้ภาคส่วนการพัฒนานะครับในเรื่องของการที่จะรองรับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมครับเมื่อกี้นี้พูดเลยตรงนี้แล้วก็คือเรื่องของการทำน้ำเพื่อที่จะตอบสนองต่อน้ำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลกำหนดขึ้นมานะครับทีนี้ที่บอกไปแล้วว่าตอนนี้รัฐบาลกำหนดว่าพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษก็คือบริเวณของจังหวัดตากนะครับบริเวณจังหวัดหนองคายมุกดาหารและพวกนี้คือจังหวัดที่รัฐบาลจัดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาเราก็จะต้องหาแหล่งน้ำไปสนองต่อพื้นที่เหล่านี้เพราะมันจะมีภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ในการที่จะใช้ตอบสนองวิธีการนะครับวิธีการที่ทำยังไงถึงตอบสนองต่อข้อประสงค์ที่เรากำหนดวางเอาไว้นะครับก็คือการจัดการได้ความต้องการนะครับการบริหารพื้นที่การเกษตรนะครับมีการทำโซนนิ่งที่กระทรวงเราก็กำลังพยายามที่จะกำหนดโซนนิ่งอันนี้โดยใช้วิธีเพื่อโอกาสในเรื่องของการเกิดภาวะภัยแล้งนะครับเพื่อโอกาสที่จะจัดโซนนิ่งก็เลยนะครับว่าพื้นที่ไหนควรจะเกิดขึ้นอะไรพื้นที่ไหนเช่นพื้นน้ำร้อยน้ำมากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการตรงนี้นะครับการเพิ่มประสิทธิภาพการประทานนะครับคือดูแลน้ำอันนี้ก็อันนี้ได้เป็นประธานเป็นนะครับอันนี้ก็ตัวชี้วัดนะครับที่จะใช้ในเรื่องของการวัดผลของพื้นสามที่สองนี้นะครับว่าจะต้องใช้ตัวชี้วัดว่าประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของข้อประสบรายละเอียดนะครับครับผมอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสำคัญของประเทศไทยก็คือเรื่องของโรคภัย 2-3 ปีที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่ครับเพราะว่าเรื่องของโรคภัยมันเบาๆไปแต่ว่าก่อนหน้านั้นเมื่อปี54เนี่ยจะเห็นว่ามันเกิดความรุนแรงมากขึ้นนะครับก็
นมองว่าเป็นเพราะว่าเกิดภาวะเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศด้วยครับฝนที่ตกเนี่ยถ้าหากว่าเราไปดูสถิติเฉลี่ยรายปีเนี่ยจะเห็นว่าไม่ค่อยแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมานะครับฝนเฉลี่ยรายปีเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ 1,500 ของประเทศไทยครับไม่ค่อยต่างนักแต่ว่าตัวที่มันผิดปกติก็คือว่าจำนวนวันที่ฝนตกนะครับมันลดลงแต่ว่าในวันที่ฝนตกนั้นน่ะปริมาณฝนมากขึ้นหมายความว่าฝนตกน้อยลงจำนวนวันฝนตกน้อยลงแต่ฝนที่ตกในแต่ละวันมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคไหลในพื้นที่แล้วก็เมื่อจำนวนวันที่ฝนตกมันแพร่กระจายน้อยลงในความแห้งแล้งมันก็มากขึ้นอีกอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเราจะไปจัดการควบคุมมันอย่างไรอันนี้นะเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องมาทำเป็นหนึ่งนะครับดังนั้นโยงมาถึงเรื่องของการวางโครงการนะครับทางกรมชลประทานก็เลยมีนโยบายว่าต่อไปเนี่ยถ้ามีการสร้างเขื่อนเก็บน้ำเนี่ยจะต้องให้ตอบสนองต่อเรื่องของการที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยตัวสปินเวย์เนี่ยจากเดิมเนี่ยเราทำเป็นฝ่ายแข็งนะครับต่อไปนี้โครงการเราออกแบบเป็นลักษณะของประตูบนสันฝ่ายหมายความว่ามันจะมีความยืดหยุ่นในการเก็บกักน้ำในตัวเขื่อนมากขึ้นประตูนี้จากเดิมสมมติว่าถ้าเรากำหนดระดับเก็บกักไว้ที่บวก100แต่เดิมถ้าบวก100เนี่ยตัวสปริงเวย์อยู่ที่100ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราออกแบบให้ประตูเนี่ยเราจะสามารถกดระดับเก็บกักลงไปอาจจะเหลือแค่ที่ระดับ95เป็นต้นนะครับหมายความว่าอยู่ผ่านระดับเก็บกักเอาไว้สำหรับทำอะไรเพราะว่าถ้าฝนตกในพื้นที่นะครับมากๆการระบายน้ำผ่านสปริงเวย์เนี่ยต้องระบายในระดับคล้ายๆระบายเป็นจุดเฉื่อยดังนั้นการที่สามารถเปิดได้ตามระดับเก็บกักเนี่ยก็จะมีผลช่วยได้ครับแต่ถ้าในสภาวะปกติก็จะกดมาลงเก็บกักไว้ในขณะเดียวกันการมีบานเนี่ยสามารถเก็บกักน้ำได้สูงกว่าระดับเก็บกักปกติได้อีกด้วยครับแทนที่จะเก็บแค่ระดับ100อาจจะเก็บได้ระดับ101หรือ102ก็ทำให้มีการเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ยืดหยุ่นในการเป็นจัดการด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งใหม่เป็นนโยบายของกรมชลประทานที่จะดำเนินการนะครับในแบบนี้นะครับสำหรับตัวเป้าหมายของการจัดการของพื้นสัตว์เรื่องของการจัดการน้ำท่วมและสุขภัยเนี่ยครับก็คือเป้าส่งแน่นอนในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเนี่ยต้องลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงหายจากการถูกน้ำท่วมลงให้ได้นะครับลดความเสี่ยงหายในพื้นที่การเกษตรนะครับจะต้องทำอย่างไรระบายน้ำออกได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็คือเรื่องของการกำหนดว่าพื้นที่ต้นน้ำจะต้องกดน้ำไว้ให้นานที่สุดไม่ให้ไหลลงมาสู่ที่ราบรุ่มบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่การเกษตรส่วนตอนกลางน้ำนะครับทำไงให้กระจายน้ำออกไปซ้ายขวานะครับเพื่อที่จะลดระดับน้ำที่มันท่วมขังอยู่ให้ลดต่ำลงส่วนปลายน้ำทำไงที่จะดึงน้ำออกนอกประเทศลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นกรอบแนวคิดในเรื่องของการดำเนินการแก้ไขน้ำท่วมนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าการที่จะไปสร้างแหล่งของน้ำต้นน้ำเนี่ยอย่างความจำเป็นนะครับหรือระบบกระจายน้ำกลางน้ำก็อย่างความจำเป็นครับพื้นที่วิกฤตก็แน่นอนแล้วพื้นที่เจ้าพระยาเพราะว่าเรื่องสมัครการรวมกันประเทศมันก็มอญที่เรื่องเจ้าพระยาด้วยครับอันนี้ถ้าเกิดรถไฟดีก็กลับเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่จะนำมาใช้นะครับก็คือปรับปรุงลำน้ำสายหลักถ้ามีการถูกลอกมีการดูว่าลำน้ำไหนกับขึ้นเขื่อนนะครับปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำนะครับระบบผ่านน้ำนะครับแล้วก็จะทำพื้นที่รับน้ำออกด้วยที่เราเรียกว่าพื้นที่แก้ปีนะครับพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเก็บกักน้ำนะครับให้เป็นศักยภาพนะครับว่าแหล่งเก็บกักน้ำที่เป็นส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอ่างเก็บน้ำนี่แหละถ้าเพิ่มความจุได้ก็พัฒนาให้เพิ่มให้มากขึ้นนะครับระบบป้องกันน้ำท่วมตัวเมืองนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบก็เป็นระดับของเทศบาลอภิบาลหรือแม้แต่ตัวกทม.เองก็จะต้องพัฒนาระบบพวกนี้ขึ้นมานะครับก็เลยภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ครับการกำหนดเกณฑ์การใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการจัดทำผังเมืองไม่ให้ลุกล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่รับน้ำรองนะครับอันนี้เห็นภาพได้ชัดใน
จังหวัดอุบลราชธานีครับมันบริเวณที่เป็นฝันเทเนี่ยปัจจุบันนี้จะเห็นว่ามีการปลุกรุกเข้าไปก่อสร้างอาคารที่พักร้านค้านะครับถ้าใครไปบริเวณนั้นเดี๋ยวนี้จะเห็นว่ามีห้างเซ็นทรัลโลตัสอะไรขึ้นมาด้วยเพราะงั้นอาจจะจริงๆแล้วมันเป็นพื้นที่ฝันเทที่เราแบบนำตลอดเวลาน้ำท่วมครับคราวนี้พอไปพัฒนาตรงนั้นปุ๊บพอเกิดน้ำท่วมมันก็ไม่มีทางออกนะครับมันก็เลยเกิดการน้ำท่วมมาขึ้นประกอบกับพอลงไปพัฒนาเป็นแหล่งจุดการค้าเป็นอะไรที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มากขึ้นด้วยภาครัฐก็จำเป็นต้องลงเข้าไปแก้ไขและไปลงทุนในการแก้ไขมากขึ้นอีกนะครับก็เลยเห็นความจำเป็นในเรื่องการที่จะประกอบพื้นที่ผังเมืองจัดโซนละก็ส่วนไหนไม่ควรจะไปพัฒนาอะไรนะครับส่วนไหนควรจะเก็บไว้เป็นที่ฝันเองนะครับสุดท้ายก็คือแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วในพื้นที่นั้นนะครับก็คือต้องไปสนับสนุนให้ประชาชนปรับตัวอยู่กับพื้นที่นั้นได้อย่างเช่นที่อยู่อาศัยทำเป็นบ้านยกพื้นสูงซักนะครับที่ดีแล้วเนี่ยในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเป็นประจำแถวๆอยุธยาอะไรชาวบ้านก็ปรับตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็อาจจะปรับให้มากขึ้นแล้วสุดท้ายจริงๆทำอะไรไม่ได้ปรับตัวก็ปรับไม่ได้หนีครับก็คืออาจจะต้องมีการดูว่าพื้นที่นั้นแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วความเป็นพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการจัดหาที่ให้ประชาชนเนี่ยผมก็ขอไปไปอยู่ที่ที่ใหม่แต่ละใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นแนวความคิดในระดับรัฐบาลนะครับอันนี้ก็เป็นข้อความในรายละเอียดต่างๆนะครับเรื่องของคุณภาพน้ำเมื่อกี้ผมก็พูดรวมๆไปแล้วครับปัจจุบันนี้เราก็มีการดูข้อระวังนะครับก็จะมีที่เห็นเป็นสีเหลืองนี่คือคุณภาพน้ำต่ำที่สีน้ำตาลเนี่ยคุณภาพน้ำแย่มากนะครับอันนี้เนื่องจากลำน้ำนี้ไหลผ่านชุมชนอันที่หนึ่งนะครับมีน้ำเสียของชุมชนลงมารวมกับน้ำในลำธารธรรมชาติอันที่สองก็เรื่องของน้ำเค็มน้ำทะเลรุกตัวเข้ามานะครับอันนี้หน้าที่อันหนึ่งของกรมชลประทานคือต้องจัดการหาน้ำที่อื่นเนี่ยไปผ่านการน้ำที่คุณภาพต่ำแบบนี้ให้มันเสียจางลงนะครับหรือว่าให้หมดไปครับอีกอันหนึ่งก็คือน้ำที่เกิดน้ำเสียฉับพลันอาจจะมีโรงงานอุตสาหกรรมถ้าโรงงานในประยูระบายน้ำเสียลงสู่ลำน้ำธรรมชาติเกิดความตายน้ำเหม็นหรือว่าเรือขนส่งสินค้าต่างๆเกิดความล้มจมในลำน้ำนะครับอย่างเช่นเมื่อสัก4-5 ปีก่อนก็มีเรือน้ำตาลนะครับที่ไปจมลงในแม่น้ำป่าสันนะครับน้ำเกิดเน่าก็เป็นหน้าที่ของการต้องปล่อยน้ำจากเขื่อนมาสั่งออกมาปั่นกันนะครับเพื่อที่จะเกลี่ยจากให้คุณภาพน้ำดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำที่เราต้องสำรองไปใช้ในส่วนนี้ด้วยนะครับก็มีแผนในการดำเนินการนะครับลดความเสียหายนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายนะครับเป้าหมายเนี่ยในเรื่องของคุณภาพน้ำเนี่ยอาจจะชี้วัดไม่ได้ชัดเจนนักนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องอยากควบคุมในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพน้ำก็สุดนะครับคือสารที่5คือการเพิ่มปลูกป่าต้นน้ำนี่ก็เรียนให้ทราบแล้วว่าจะต้องเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้อย่างน้อย40%ของประเทศอันนี้เป็นทำไมถึง40มันทำแบบตัวเลขมาแบบนี้อันนี้เป็นทางวิชาการเขาวิเคราะห์แล้วนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยให้สมดุลจริงๆเนี่ยควรมีป่า60%60%ก็เป็นการใช้พื้นที่อื่นครับปัจจุบันนี้พื้นที่ป่าของเราเนี่ยเหลืออยู่ประมาณสัก 30% ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหลืออยู่เยอะอยู่แหละแต่ว่ามันก็ถือว่าเสียสมดุลไปแล้วเพราะพื้นปูกลับมาไม่ได้ 40% นะครับนี้ก็เลยเป็นนโยบายของประเทศว่าจะต้องหาพื้นที่ให้ได้40% ของพื้นที่เนี่ยกรมป่าไม้กรมอุทยานประเมินด้วยกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ปลูกป่าเพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก100 ล้านไร่นะครับนะครับอีกประมาณ100 ล้านไร่ครับปัจจุบันนี้ปลูกไปแล้วประมาณ20,000 หรือ 30,000 ไร่แล้วเอา100 ล้านไปลงกี่ปีนะครับตอนนี้รัฐบาลก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าคุณปลูกได้ปีละ20,000 ไร่คือไม่รู้อีกกี่ชาติถึงจะคืนมาได้40%นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นนโยบายหลักเลยว่าจัด
ก็เริ่มตั้งแต่ปี58ต้นมานะครับปี58ปรากฏว่ากรมป่าไม้อุทยานไม่พร้อมในเรื่องการเตรียมท่าที่จะมาปลูกนะครับก็อาจจะยังได้ไม่เต็มที่นักแต่ว่าพอปี59ปลูกเนี่ยตอนนี้ก็จะเริ่มมากขึ้นครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการสนับสนุนในการทวงพื้นที่ป่าที่ถูกรุกนะครับเราก็จะเห็นว่ามีทางเรื่อยๆว่ากรมป่าไม้เนี่ยไปทวงพื้นที่ที่ถูกนายดูต่างๆเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าครับหรือว่าไปสร้างดีต่อสร้างอุทยานนะครับเพื่อเป็นประพื้นนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายในปีผ่านมาก็ดำเนินคดีได้เป็นหมื่นคดีนะครับในเรื่องเหล่านี้ครับแต่ว่าการที่จะเข้าไปปลูกป่าในพื้นที่เหล่านั้นได้ต้องรอให้คดีสิ้นสุดก่อนถึงจะเข้าไปดำเนินการได้นอกจากว่ามีการพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าเข้าไปปลูกจริงๆแล้วก็เป็นเขตอุทยานจริงเป็นเขตป่าไม้จริงนะจะสามารถอันหนึ่งก็คือเรื่องของการปลูกยางยางพารานี่เป็นตัวหนึ่งที่ปลูกป่าอย่างมากนะครับก็มีแผนว่ามันมีปลูกยางพาราเนี่ยมาหลายปีแล้วบางพื้นที่เนี่ยเป็นเขตป่าไม้ก็จริงแต่ปลูกยางมาเป็น10ปีเลยนะครับเขามาดูว่าทำอย่างไรในการที่จะเข้าไปจัดการเกี่ยวกับยางตรงนี้นะครับบางพื้นที่เนี่ยชาวบ้านที่ยอมบางพื้นที่ชาวบ้านยอมรับนะครับก็ถ้าชาวบ้านยอมรับเนี่ยเขาจะเข้าไปดูว่ายางพาราที่ปลูกเนี่ยอายุต่ำกว่า4ปีหรือเปล่าถ้าไม่ถึง4ปีก็ตัดทิ้งหมดเลยนะครับแล้วก็ปลูกป่าใหม่ปลูกต้นไม้ที่มีความสำคัญต่อป่านะครับแต่ถ้าหากว่าเกิน4ปีแล้วนะครับแต่ว่าไม่ถึง10ปีนะครับเขาก็จะใช้วิธีตัด3แถวเว้น1แถวตัด3แถวเว้น1แถวนะครับไอ้ตัวที่เว้นไว้เนี่ยก็คืออยากให้ชาวบ้านเป็นอีกอย่างจะได้แล้วก็ไอ้ตัวที่ตัดไปแล้ว3แถวเนี่ยก็จะปลูกป่าขึ้นที่ใหม่ต้นใหม่ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นป่ายางที่อายุเกิน10ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาก็มองว่ามันก็เป็นป่ามันก็เป็นไม้ใหญ่ที่พอจะเป็นป่าได้ตัวสมบูรณ์แล้วฉะนั้นก็จะไม่ตัดจะจะปล่อยทิ้งไว้ให้มันเป็นต้นไม้เป็นป่าโดยธรรมชาติไปแล้วก็ปลูกป่าไม้เสริมเข้าไปนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะให้ประชาชนออกมาในต้นยางนี้ก็จะมีแหล่งกินแล้วก็ปล่อยให้มันกลายเป็นป่าโดยธรรมชาติไปนะครับจะเห็นว่าหลายพื้นที่เนี่ยที่เราเข้าไปบางทีประกาศเป็นพื้นที่ต้นน้ำชั้นหนึ่งแต่ว่าเข้าดูจริงเนี่ยต้นยางเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นความพยายามที่จะฟื้นฟูกลับขึ้นมาใหม่ครั้งหนึ่งนะครับก็คือปล่อยให้มันเป็นต้นยางไปก่อนนะครับแล้วก็ถ่ายรูปประมาณ10ต้นไปนะครับพื้นที่ที่เน้นนะครับก็จะเป็น12จังหวัดที่มีความรุนแรงในเรื่องของการปลูกพื้นที่ป่านะครับก็จะเข้าไปแก้ไขโดยกรมอุทยานชาติกรมป่าไม้นะครับนี่ก็เป็นกลยุทธ์วิธีการมีการปลูกป่าสร้างฝ่ายชะลอน้ำมีการต่างๆเนี่ยนะครับของเราคนประธานอาจจะเข้าไปแก้ในเรื่องการจัดสรรงบมาปลูกป่าให้กับกรมป่าไม้กรมอุทยานนะครับในส่วนของตรงไหนที่เราเข้าไปขอสร้างเขื่อนนะครับเราไปขอใช้พื้นที่เขาหมื่นไร่เราจะต้องปลูกป่าพื้นที่เขาสองหมื่นไร่อันนี้เป็นไปตามมติกรมนี่นะครับแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าจ่ายไม่ได้เข้าไปปลูกป่าสองหมื่นไร่เสร็จแล้วจบกันเรายังกรมชลประทานมีภาระปลูกพันธุ์อีก10ปีหมายความว่าให้เขาปลูกป่าแล้วก็ดูแลรักษาทุกตัวตอนนี้ต้นไม้ตายก็ไปปลูกเสริมนะครับจนครบ10ปีเราเป็นจุดประทาระในการจัดสรรงบประมาณให้กับกรมป่าไม้อุทยานก็ถือว่า10ปีเนี่ยต้นไม้มันสามารถดูแลตัวเองมันรอดพ้นจากการที่จะตายด้วยจากไฟป่าไม่จากอะไรได้ไหมมันสามารถอยู่ได้ถ้าหมดภาระสำหรับโครงการนั้นๆนะครับถ้าเป็นเราจะทำงานคือจริงเราก็ต้องดูแลต่อไปอีก10ปีอย่างนี้นะครับปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณสัก10โครงการที่เราไปดำเนินโครงการเกี่ยวกับนะครับอย่างเช่นการช่วยเสริมนะครับผิวความหนาจะมีนักวิทยาศาสตร์มาพอด้วยผมพูดถึงแบบเดิมนะครับครับก็มีนะหลายๆโครงการที่เราเข้าไปปลูกป่าเสร็จซึ่งก็ได้ผลดีนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายนะครับอันสุดท้ายเรื่องของการบริหารจัดการการบริหารจัดการเนี่ย
ไม่ยอมให้ข้อมูลต่อสาธารณะอันนี้คนที่ห่วงใยก็คือตัวอย่างเป็นทางที่รู้ว่ามีการขอข้อมูลยากขึ้นแทนที่เขาจะไปเจาะเอาจากกรมทุกกรมที่ตรงนี้มาได้ต่อไปเอาจากจุดข้อมูลอย่างเดียวมาอาจจะเอาข้อมูลได้ยากนะครับแต่ว่าในเรื่องของความสะดวกการที่มีจุดข้อมูลอยู่แห่งเดียวเนี่ยมันมีความสะดวกมากกว่านะครับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆอันนี้ก็คือมันมีกฎหมายหลายอย่างนะครับให้การพัฒนาหลักฐานเราทำได้ยากขึ้นทำได้ช้านะครับมีอย่างเช่นการที่ไปขอเพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติที่หนึ่งนะครับเราจะต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปยื่นต่อคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒินะครับมาจากหลากหลายมีอาจารย์มหาวิทยาลัยมีตัวแทนองค์กรเอกชนมีตัวแทนจากราชการเข้ามาพิจารณาครับซึ่งยากมากที่มันจะเพิกถอนเรื่องที่อุทยานให้กับเราไปขอสร้างโครงการนั้นโครงการนี้นะครับก็จะเห็นว่าโครงการเราเนี่ยติดอยู่ในคณะกรรมการอุทยานชาติหรือว่าคณะกรรมการสวนและสวนสัตว์ป่าเยอะหลายโครงการครับโดยเฉพาะโครงการใหญ่ทำให้การพัฒนาโครงการเราเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยเดินหน้ากันเท่าไหร่ครับอันนี้ก็มีการเสนอว่าทำอย่างไรจะให้กฎหมายที่เป็นตัวอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาเนี่ยมันผ่อนคลายลงไปได้ครับในการในการผ่อนคลายนี่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้คำนึงถึงการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นคืออย่างเราต้องในการแก้ไขแล้วก็ดูในความสมดุลอยู่แต่ว่าให้สามารถพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องเป็นตัวหนึ่งในการพัฒนาหรือว่าดูแลประชาชนให้มีชีวิตอย่างปกติสุขแล้วเป็นตัวเสริมเศรษฐกิจประเทศเนี่ยให้มันสามารถดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นนะครับอันนี้ก็กำลังดำเนินการในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายองค์กรเหล่านี้อยู่นะครับรวมทั้งเรื่องการบริหารจัดการระบบนะครับที่มีอยู่อาจจะไม่ค่อยดีนะการปรับปรุงรักษาโครงการก็ดีอยู่ด้วยเรื่องการบริหารจัดการระบบนี้ด้วยนะครับอันสุดท้ายก็คือเรื่องการประชาสัมพันธ์นะครับให้ประชาชนได้เข้ามีการมีส่วนรู้รับรู้รับทราบนะครับเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะครับนี่เป็นสิ่งสำคัญเป้าหมายแรกๆรัฐบาลเลยอยากให้ประชาชนได้รับรู้และก็สนับสนุนโครงการเพราะปัจจุบันนี้มีความขัดแย้งมากเหลือเกินในเรื่องของการที่มีการทำโครงการหนึ่งและมีคนไปสุดปากกายจุดประเด็นในการคัดค้านโดยเฉพาะเขื่อนของกรมประชาเนี่ยอันหนึ่งเลยพอมีคนเข้าไปเสียท่านกระทู้หรืออะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของระบบในความเสถียรเนี่ยก็จะมีคนเข้าไปไม่ทราบรายละเอียดไม่ดูรายละเอียดเข้าไปสนับสนุนการคัดค้านนั้นนะครับเพราะว่าพอรู้ว่ามีเราตัวทำลายอะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยอันหนึ่งเรื่องของการรับผิดชอบจะเป็นตัวที่ช่วยได้ในการที่จะเผยแพร่ว่าจริงๆแล้วมีการศึกษาอย่างครบถ้วนมีการวางแผนแก้ไขปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมทุกร้อยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลพยายามที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเป้าหมายระยะต่างๆนะครับคือทุกยุทธศาสตร์เนี่ยมีการวางเป้าหมายไปหมดเลยครับระยะสั้นจะต้องทำให้ได้แค่ไหนระยะกลางแค่ไหนระยะยาวแค่ไหนนะครับจากยุทธศาสตร์นั้นก็มาต่อยอดในเรื่องลองปรับยุทธศาสตร์อันหนึ่งอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าการที่นำน้ำจากลุ่มน้ำคือหรือลุ่มน้ำที่อยู่ระหว่างประเทศเนี่ยมาใช้ในลุ่มน้ำที่มันขาดแคลนนะครับเป็นนโยบายของรัฐบาลเลยนะครับก็คือจากการที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งการนะครับให้กับกรมชลประทานนี่แหละบอกว่าดูซิว่าน้ำที่ไหลออกนอกประเทศไปเนี่ยเราปล่อยไปที่เป็นกักไม่ได้เราต้องเอากักเข้ามาใช้ก่อนที่จะปล่อยว่าน้ำจากลำน้ำนานาชาติที่มันไหลผ่านประเทศไทยไหลผ่านของประเทศไทยไปเนี่ยทำยังไงจะเอากลับเข้ามาใช้ในประเทศเราได้ตามสิทธิที่ประเทศไทยควรจะใช้ได้นะครับก็กรมชลประทานก็เสนอต่อนโยบายนะครับมีการพัฒนาโครงการต่างๆครับก็ไปดูนะครับในรุ่นน้ำที่มันติดกับต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้ำโขงครับรุ่นน้ำโขงอันนี้เป็นรุ่นน้ำใหญ่ที่มีน้ำเยอะด้วยนะครับรุ่นน้ำโบเรซาครับแล้วก็แม่น้ำโคโลกที่อยู่ทางตอนใต้นะครับว่าทำไงถึงจะนำน้ำไปใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการดูในรุ่มน้ำสารวินผมนะครับก็มีการดูว่าโครงการที่จะเป็นติดกั้นลำน้ำสาขาต่างๆก่อนที่มันจะไหลลงสู่ลำน้ำเหล่านี้ลำน้ำสารวินหรือลำน้ำโขงตอนไหนมาแล้วนะ
เสร็จก็ต่อด้วยนะครับแล้วก็ระยะยาวก็มีการมองว่าการผ่านน้ำมาเติมไปเสร็จรุ่นคนเนี่ยนะครับโดยผ่านจากสารวินเข้ามาเนี่ยก็มีศักยภาพที่จะดำเนินการได้นะครับผมมีสายก็เช่นกันนะครับก็มีการเสนอโครงการจะผ่านนะครับรองรับในการที่จะนำน้ำเข้ามาใช้นะครับอันนี้อันหนึ่งเป็นการใหญ่ที่รัฐบาลอยากสนับสนุนให้เกิดขึ้นนะครับก็คือโครงการพัฒนาการนำน้ำจากแม่น้ำโขงมาใช้เป็นโครงการโขงเลยชีมูลอันนี้มันดีตรงที่เป็นการพัฒนาน้ำโดยใช้แรงของขวดไม่ต้องสูบน้ำเข้ามานะครับมันก็คือลดต้นทุนคือตรงบริเวณเชียงคานนะครับเป็นจุดที่สูงนะครับระดับระดับผิวน้ำในบริเวณนี้อยู่ที่ประมาณ157นะครับแล้วก็จะลาดลงมาเข้ามาสู่ในประเทศไทยครับจนสุดท้ายที่ออกตรงอุบลราชธานีอยู่ที่168ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราผ่านน้ำจากตรงนี้เข้ามาใช้ในประเทศมันก็จะดึงเข้ามาได้โดยกราวิตี้ครับประกอบกับบริเวณนี้มันก็จะมีแก่งธรรมชาติด้วยเราก็จะไปสร้างเขื่อนตั้งฝ่ายในแม่น้ำโขงเพราะว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยน้ำตรงนี้มันสูงอยู่แล้วถ้าเราสร้างน้ำเข้ามาใช้ได้มันก็จะถ้าเขาทำน้ำที่มาใช้ในพื้นที่ภาคอีสานได้มันจะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นอีก30,000ไร่นะครับอันนี้ก็เป็นโครงการใหญ่การหนึ่งที่รัฐบาลพยายามจะทำกันนะครับโดยตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มที่เฟสที่หนึ่งก่อนนะครับก็คือบริเวณต้นของโครงการนะครับรูปร่างและโครงการนะครับก็คือมีคลองพักน้ำเข้ามานะครับจากแม่น้ำโขงจากนั้นก็คือผ่านน้ำเข้าอุโมงค์อุโมงค์นี้มี2เส้นนะครับเส้นหนึ่งเรียกว่าแนวอุโมงค์ผ่านน้ำโขงอีสานนะครับไปทางตะวันออกนะครับก็ส่งน้ำให้กับพื้นที่ภาคอีสานตอนหนึ่งนะครับอีกแนวนึงก็คืออุโมงค์ผ่านน้ำลงมาทางใต้นะครับก็คือเรียกว่าโครงการแนวผ่านน้ำชีมูลครับอันนี้ก็ผ่านลงมาสู่แม่น้ำชีและแม่น้ำมูลเป็นต้นน้ำต้นทุนนะครับอันนี้ก็เฟสหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณอย่างนี้ครับแต่ว่าในเฟสหนึ่งเนี่ยอาจจะเลือกแนวใดแนวหนึ่งก่อนนะครับยังไม่ผ่านตรงแนวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับในรูปแบบของผมนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการคือในการที่นำน้ำจากแม่น้ำโขงมาใช้เช่นกันนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นการศึกษาโดยกรมคือนะครับกรมทรัพยากรน้ำก็มีการศึกษาไว้ด้วยนะครับการผ่านน้ำจากน้ำมูลผ่านน้ำจากเขื่อนผ่านโขงเข้ามาแต่ให้พวกนี้มันจะต้องใช้การสูบน้ำนะครับซึ่งมันก็เป็นต้นทุนในการนำน้ำมาใช้ที่จะสูงขึ้นนะครับก็ทำไปเลยอันนี้จากสารวินก็เช่นกันเรามีแหล่งน้ำต้นทุนอยู่แล้วก็คือเขื่อนภูมิพลแต่ว่าเขื่อนภูมิพลเนี่ยมันไม่เต็มสักทีเนี่ยความจุของเขื่อนประมาณ1,000ล้านแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยจะมีน้ำอยู่ที่ประมาณ9,000ล้านลูกบาศก์เมตรนั่นเองมันจะเหลือช่องว่างที่จะเติมน้ำอีกประมาณ 4-5,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นใน 4-5,000 ล้านเนี่ยมันจะน้ำเหลือไหนก็มองว่าลูกน้ำสารวินเนี่ยเป็นลูกน้ำที่มีน้ำเยอะแล้วก็มีการใช้น้ำน้อยนะครับก็มีการศึกษาแนวทางการน้ำนะครับตอนนี้ศึกษาไว้ในนี้ก็ถึง9แนวแต่ว่าแนวจำหลักที่ควรจะนำมาใช้ก่อนต้นๆเนี่ยก็จะมี2แนวคือผ่านน้ำจากน้ำยวมนะครับข้ามผ่านนะครับไกลอันก็คือผ่านจากแม่น้ำเมย์ก็มานะครับแต่ตัวจากน้ำรวมเนี่ยดูแล้วเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มความแตกออกเนื่องจากว่าแม่น้ำรวมเนี่ยมันเป็นสาขาของแม่น้ำสารวินมันเป็นอยู่ในประเทศไทยครับเราสามารถที่จะสูบน้ำข้ามเข้ามาใช้ในประเทศไทยได้เลยไม่ต้องไปคุยกับมาแต่ถ้าว่าเป็นน้ำเมยครับแนวที่สองเนี่ยแต่น้ำเมยเนี่ยน้ำเมยเป็นแม่น้ำธรรมชาติระหว่างไทยกับมามันก็จะไหลลงสารวินกันนะครับไหลลงสารวินนะไปออกตรงนี้ถ้าว่าเราจะไปใช้เนี่ยมันจะต้องไปเรียนจากพม่าก่อนนะครับว่าเราจะเป็นเอามาใช้ซึ่งก็ถ้าเป็นในเฟสต่อไปนะครับในเฟสแรกเนี่ยก็จะตัดแท้น้ำมาใช้ประมาณ1,000ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็แบบเติมไปเรื่อยทุกคนในเฟสทุกคนจะได้เรียนแล้วว่ามีที่ว่างใส่น้ำได้ประมาณ4,000ล้านนะฮะถ้าว่าใช้จากแค่น้ำเลยไปแค่2,000ล้านเนี่ยนะครับมันก็จะเพียงพอที่จะใช้ในการส่งน้ำมาใช้ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาของเราครับก็เจ้าพระยาจะใช้น้ำผ่านแขกครับแล้วก็อีกส่วนก็ใช้น้ำเพื่อการผลิตเป็นการไฟฟ้าได้ด้วยนะครับนี่เป็นข้อดีของโครงการครับอันนี้ก็เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับพื้นที่การเก
รองรับการเกษตรนะครับผลิตการเกษตรแปรรูปนะครับเพราะว่าเขามองว่าบริเวณนี้มีแรงงานที่ใช้โรงงานที่สูงนักแรงงานราคาถูกนะครับก็เลยสนับสนุนให้มีการสร้างโรงงานแบบนี้นะครับเราก็ต้องเป็นจัดหาแรงงานนะครับส่วนแถวอะไรที่ประเทศเนี่ยอันนี้เป็นเศรษฐกิจในเรื่องของการเป็นแหล่งศูนย์การสินค้าการส่งออกต่างๆนะครับก็ต้องไปหาแหล่งน้ำก่อนที่จะไหลลงสู่ลุ่มน้ำโทเรสานนะครับก็ดูว่าตรงไหนที่พัฒนาได้มีการหรือว่าได้เป็นทำประตูปิดกั้นบริเวณแม่น้ำโขงไหมแล้วก็นำน้ำนั้นน่ะเข้ามาใช้ในประเทศก่อนอันนี้มันช่วยลดเรื่องภัยในฤดูฝนได้ด้วยครับอันนี้ก็เป็นรถแมพที่วางไว้กับการที่รองรับกับการใช้น้ำประเทศในเป็นอย่างมากนะครับนี่เป็นตัวบางทีก็ได้พูดไปบ้างแล้วในเรื่องของแนวทางข้อจำกัดการพัฒนาแหล่งน้ำนะครับเรื่องของกฎหมายต่างๆเรื่องของการคัดค้านจากชุมชนเรื่องของอะไรเงี้ยนะครับก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากนักว่าช่วงเวลาที่เหลือนี้ประมาณสัก10 กว่านาทีของที่มาเนี่ยน่าจะเปิดให้ใครที่เราสนใจจะถามนะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำด้วยการวางโครงการอะไรเงี้ยครับก็ให้ถามและตอบดีๆก่อนครับก่อนที่จะไปทำงานน้องท่านใดมีคำถามบอกนะคะที่จะทำไมไม่ให้ยกมือได้เลยนะคะครับก็อยากถาม
อยากทราบความคืบหน้าของงานครับเกี่ยวกับของพัฒนาแหล่งน้ำในรุ่นน้ำยมก็คือเกิดเป็นผลในรุ่นล่างแล้วก็คุณนำแชร์กันเกิดแค่วงให้ทราบว่าอันนี้แค่ก่อนพอมีข้อมูลมาแชร์เล่าว่าไม่รู้ตอนนี้เป็นไปยังไงแล้วก็มีทางเดียวความคืบหน้าอะไรเป็นไงบ้างแนวโน้มพัฒนาจะเป็นยังไงครับอยากให้ท่านที่ก่อนเราไม่ฟังครับเอาแม่น้ำยมเหมือนกันน้ำยมที่สำคัญคือแม่น้ำยมเนี่ยถ้าใครไปดูช่วงนี้บางช่วงเนี่ยมันแห้งไม่มีน้ำเลยเดินข้ามได้เลยมันดูแบบมีทรายเต็มท้องน้ำนะครับเราหยุดไหมในเรื่องของการที่พัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยการที่จะศึกษาหรือหาข้อมูลไว้เนี่ยมันคงหยุดไม่ได้เราต้องทำไว้เพื่อรองรับต่อไปประชาชนเยอะขึ้นยังไงแม่น้ำยมก็ถือเป็นน้ำใสเลยที่ต้องเป็นแหล่งน้ำสำคัญประเทศไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสจะต้องเตรียมไว้ต้องศึกษาไว้นะครับก็มีการดำเนินการต่อเนื่องทั้งบนดินและใต้ดินทีนี้บนดินก็คือตอนนี้เราก็มีการจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับเข้าไปดำเนินการในเรื่องของการทำความเข้าใจในเรื่องของแนวทางการพัฒนาในรุ่นน้ำยมนะครับว่ามีความจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้อาจจะไม่ต้องเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ก็ได้เป็นแหล่งน้ำขนาดกลางหรือเป็นการนำน้ำมาใช้อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ให้เขาทราบถึงเรื่องของการเยียวยาแก้ไขต่างๆการทำความเข้าใจในเรื่องของการดูแลทรัพยากรหรือว่าการช่วยเหลือต่างๆครับก็มีการเข้าไปตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการที่เข้าไปศึกษาโดยวิทยาลัยส่วนเพราะว่าถ้ากรมชลก็ไปโดยกรมชลเองมันก็อาจจะแต่ว่าเราอยากไปทำโครงการใช่ไหมครับมันก็จะเกิดความรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจก็จึงดำเนินการโดยงานที่เป็นลักษณะของหน่วยงานวิชาการจริงๆนะครับก็คือหน่วยงานของเรือเข้าไปดำเนินการนะครับอันนั้นคือเรื่องของบนดินใต้ดินใต้ดินที่อาจจะฝังแล้วไปเล่าให้คนฟังยากคือก็มีการคือทางอะไรกรมนอนทางทหารอะไรเนี่ยเขาก็มีความเห็นว่าโครงการเนี่ยมันมีกระเพื่อมไปถึงเรื่องของความมั่นคงด้วยเพราะมีการสร้างม็อบมีการจุดม็อบจุดกระแสต่างๆเนี่ยครับก็มีการเชิญเราเนี่ยคนเข้าไปชี้แจงว่าเป็นยังไงหรือโครงการมันทำไมต้องสร้างมีความจำเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าสร้างแล้วจะกระทบยังไงแก้ไขยังไงแล้วคนที่เป็นแกนนำเนี่ยเขาการอะไรครับเราก็ไปเล่าสิ่งเกิดขึ้นในฝั่งว่าส่วนใหญ่ก็เป็นในนี้แหละชุมชนตำบลเสถียรนี่แหละนะครับก็มีแกนนำอะไรเนี่ยก็มีการให้ทหารบางส่วนลงไปทำเรื่องของจิตวิทยาในพื้นที่มีการลงไปคุยกับแกนนำอะไรเงี้ยครับมีการขอชื่อคนที่เป็นผู้นำชุมชนแกนนำนะครับแต่ว่าทำในลักษณะของไม่เป็นทางการนะครับสิ่งที่ตามมาคือชาวบ้านไปร้องกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับบอกว่าเป็นการคุกคามต่อชาวบ้านต่ออย่างเงี้ยนะครับกรรมการสิทธิก็เรียกชุมชนไปชี้แจงนะครับแล้วก็มีการชี้แจงว่ามันเป็นนโยบายของจังหวัดของอะไรไปอะไรเงี้ยครับซึ่งเนี้ยก็เป็นการทำงานร่วมกันกับจังหวัดด้วยเงี้ยจังหวัดก็อยากแต่ว่าในส่วนของที่ว่าทหารเข้าไปแจกกรรมการสิทธิ์ก็ไม่ไปยุ่งกับทหารก็ไม่เรียกทหารประธานก็ถามแต่ของพวกเราที่เป็นภาคราชการที่เป็นพลเรือนนะครับก็ได้คำตอบเท่าที่เราตอบได้ไปนะครับอันนั้นคือน้ำน้ำยมส่วนแม่วงอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่กรมชลประทานอยากจะทำเพราะว่ารุ่นน้ำจะแก่กันเนี่ยจริงจริงจะตัดแขนแล้วสร้างเขื่อนใหญ่สามเขื่อนนะครับคือเขื่อนแม่วงเขื่อนคลองโพเขื่อนทับสลับไอ้สองอันเนี่ยคลองโพทับสลับสร้างไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ตัวใหญ่สุดคือแม่วงยังสร้างไม่ได้เพราะว่าจริงๆแม่วงเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่ลาดยาวแล้วก็สลับเนี่ยอยากได้มากขอมีการยื่นถวายฎีกามีการยื่นทุกทิศทางยกป้ายขบวนไม่ได้ยกราคานะยกอยากให้สร้างนะครับแต่ว่าปรากฏว่าพอเรามีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว
ที่คุณศาสินเฉลิมลาภเนี่ยเดินตั้งแต่เขื่อนแม่วงมาบางเทพนะครับแบกรายงาน ESA ของเราด้วยเดินไปไปนะว่ารายงาน ESA ของกรมชลประทานเป็นภาระของประชาชนก็เดินตอนนั้นก็เป็นข่าวดังมากพวกเราทุกคนได้ยินข่าวนะครับยิ่งเดินคนยิ่งสลับสนุนเยอะจนสุดท้ายในคณะกรรมการคชก.นะครับในคณะกรรมการที่ผมพูดถึงเนี่ยเดียวอย่างคณะกรรมการผู้จัดการก็เลยไม่ตัดสินใจว่าอยากให้แรงงานผ่านหรือไม่ผ่านเพราะว่าดูแล้วประชาชนมันทันทันเยอะนะครับถึงแม้เราจะชี้ให้เห็นว่าโครงการมีความจำเป็นแล้วก็มีประโยชน์ชาวบ้านอยากได้นะครับชาวบ้านในพื้นที่เดือดร้อนเดือดร้อนยังไงคือไอ้ตัวลำน้ำไม่วงเนี่ยมันค่อนข้างจะลาดชันนะครับพอน้ำฝนตกปุ๊บน้ำมาเร็วมาเร็วแล้วก็หายเลยนะครับที่ตอนมาเร็วเนี่ยน้ำท่วมแถวลาดยาวนะครับแม่วงเนี่ยท่วมทุกปีปีละหลายรอบด้วยนะครับชาวบ้านก็เดือดร้อนพอถึงท่วมเสร็จปุ๊บน้ำก็แห้งหายเลยก็ไม่มีน้ำเพื่อการเกษตรที่ต้องลงทุนไว้เนี่ยก็ขาดทุนนะครับพอเราไปสำรวจนะเศรษฐกิจจริงเนี่ยในพื้นที่เนี่ยปรากฏว่าชาวบ้านยากจนส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีหนี้สินแล้วหนี้สินก็เกิดจากหนี้สินภาคการเกษตรด้วยก็คือผู้ยืมมาแล้วลงทุนแล้วเสียหายชาวบ้านเขาก็เลยว่าถ้ามีความมั่นคงทางด้านแหล่งน้ำให้เขาเนี่ยเขาก็จะอยู่ได้นะครับคือผมเนี่ยได้เข้าไปมีโอกาสเข้าไปร่วมศึกษาด้วยเนี่ยในพื้นที่เยอะเลยที่คนหนุ่มคนสาวหรือคนที่เป็นรุ่นพ่อแม่ต้องเข้ามาทำงานในเมืองนะครับเมืองใหญ่กรุงเทพด้วยก็ทิ้งให้เด็กๆอยู่กับคนแก่นะครับอันนี้เราเห็นเยอะนะครับซึ่งในส่วนนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพัฒนาแล้วสามารถให้เขาอยู่ได้เป็นครอบครัวมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มันอาจจะสร้างความมั่นคงและสังคมด้วยในเด็กคนนั้นแทนที่จะโตขึ้นมาเป็นปัญหาสังคมมันอาจจะโตขึ้นมาเป็นนายกก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้แต่ว่ามันไม่สามารถประเมินออกมาเป็นคุณค่าได้แล้วก็ไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในโซเชียลมีเดียด้วยแต่ว่าสิ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือว่านกยูงจะหายไปเสือจะหายไปต้นไม้ป่าสัตว์จะหายไปอย่างเงี้ยก็คือเป็นมองในแง่นั้นไปสิโดยไม่ได้มองเรื่องของคนที่สูญเสียโอกาสทางสังคมอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นเราก็พยายามที่จะนำเสนอแต่ว่าโดยเราเองเนี่ยถ้าราชการการที่จะไปชี้แจงมันก็ค่อนข้างจะมีข้อจำกัดตู้องค์กรหรือที่เข้าดำเนินการโดยภาคเอกชนไม่ได้คือของเราเนี่ยเราจะชี้แจงอะไรดีเราก็มีความมั่นใจในข้อมูลข้อมูลที่ถูกต้องมีตัวเลขแต่เอกชนมันต้องพูดไปโดยความรู้สึกว่าอย่างเช่นเฮ้ยถ้าคุณสร้างป่าแล้วเนี่ยต้นไม้หายไปสัตว์ป่าหายไปมีที่อยู่อาศัยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณไม่ได้มีผลการศึกษามายืนยันเลยแต่ถ้าเราเนี่ยเราพูดว่าไม่กระทบต่อสัตว์ป่าหรอกนะเราพูดเราไม่พูดจากความรู้สึกแต่เรามีการไปศึกษาสิ่งแวดล้อมของสัตว์ป่าแล้วถึงนิเวศเนี่ยแล้วมีแผนแก้ไขแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขื่อนแม่วงเนี่ยที่เขาบอกว่าสร้างแล้วอุทยานจะหายไปอุทยานแม่วงนะครับเติมเสริมเสียไปเนี่ยจริงๆแล้วมันใช้พื้นที่แค่ 2% ของอุทยานแม่วงนั่นเองนะครับประมาณ10,000 ไร่นะครับแล้วก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ตรงกลางของอุทยานนะมันอยู่ตรงขอบอุทยานเลยแล้วตรงบริเวณที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยปัจจุบันเนี้ยเขาก็เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีการสร้างบ้านพักมีการทำเส้นทางเดินท่องเที่ยวป่ามีการทำแคมป์นะครับก็เพื่อให้มีโอกาสในการล่องแก่งด้วยบริเวณเขตท่าใจอยู่ท่าตาแสงอะไรนะครับที่อยู่เขตอุทยานนี่แหละมีคนเข้าไปที่ฟันดุ่นเข้าไปเที่ยวพื้นทางดังนั้นไอ้สัตว์ป่าอย่างเสืออย่างอะไรเนี่ยมันก็คงไม่เข้ามาตรงนี้หรอกเพราะว่ามันก็จะมีคนไปอยู่ไกลๆแล้วแหละนะครับแต่ว่าโดยคนที่รับข้อมูลข่าวสารคนในเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะไม่ได้เห็นภาพตรงนั้นเพราะเขาไม่ได้เข้าไปศึกษาเขาก็จะเรียกว่ามันเป็นป่าอุดมสมบูรณ์นะครับตามภาพที่ทางทีมตัวอยากได้คนอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าโอ้โหเขื่อนเราไม่ได้ทำลายอย่างมากนะครับอีกอย่างหนึ่งมันไม่ได้มีเฉพาะอุทยานแม่วงเท่านั้นตรงนั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีผืนป่าตะวันตกที่เป็นผืนป่าใหญ่มากแล้วก็แบ่งเป็นหลายอุทยานนะครับรวมติดกันไปหมดเลยแม่วงเนี่ยเป็นอุทยานหนึ่งในหลายอุทยานของผืนป่าตะวัน
พื้นที่ถ้าจำไม่ผิดประมาณสัก1,900,000 ไร่อะไรประมาณนี้ถ้าเทียบกับพื้นที่ที่เราไปใช้สร้างเขื่อนเนี่ยมันจะอยู่ที่0.12%นะครับของพื้นป่าตะวันตกเท่านั้นเองนะครับก็ความเสียหายที่เกิดก็คงเราก็มีแผนแก้ไขอะไรครบหมดแล้วแหละมีว่าแผนร่วมอุทยานด้วยซ้ำมีการตั้งหน่วยพิทักษ์อะไรต่ออะไรเพิ่มเติมในรายละเอียดนะครับตอนนี้สถานภาพมันล่าสุดก็คือว่าขณะนี้คณะกรรมการกสกก็ยังไม่ฟันธงว่ารายงานผลกระทบติดไวรัสของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการหรือไม่ให้กรมชลประทานไปใช้ข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่เขามีการศึกษาไว้ล่าสุดนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยศึกษาไว้เพิ่มเติมให้เอาข้อมูลนั้นมาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับข้อมูลของกรมชลประทานที่ศึกษาไปแล้วประเมินออกมาเป็นอย่างไรค่อยส่งกลับเข้าไปให้ท้องที่ไหนครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้กรมชลประทานประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งกลับเข้าไปพิจารณาแล้วนะครับถ้ามีการพิจารณาไป2ครั้งแล้วก็ยังไม่ยุติครับจะมีการที่3ต่อไปตอนนี้ยังไม่ได้นัดนะครับว่าจะนัดประชุมเมื่อไหร่สถานภาพปัจจุบันที่อยู่ที่ตรงนี้ยังไม่ได้เป็นไหนอยู่ที่คณะกรรมการพิจารณาพิจารณาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับก็ในเรื่องของอื่นๆเนี่ยผู้กระทำเขาก็จะเห็นด้วยกันแล้วล่ะเหลือแต่เรื่องของป่าไม้ระบบนิเวศอะไรก็ยังไม่ยอมรับให้ความรู้กับพวกเราค่ะเพื่อเป็นการขอบคุณเรียนรอให้พวกเราตรงนี้ท่านด้วยค่ะ